รวมมาที่นี่ภาพเหล่านี้เป็นภาพเรียกว่าปริศนาธรรมถ้าดูภาพออกรู้ความหมายของภาพก็จะรู้ธรรมะลึกๆข้อหนึ่งเสมอมีแม้แต่สำหรับเด็กๆไอ้เจี๊ยเจี๊ยนี่สำหรับเด็กๆไอ้ท่านทุนนั่นสำหรับเด็กๆเป็นวิธีโบราณของคนโบราณสอนธรรมะในรูปภาพร้อยที่ภาพลึกความหมายลึกคือนี้ที่อยู่ที่คานนี้เรื่องสูงสุดเรื่องสุญญตาอนัตตายังเปรียบอุปมาเหมือนกับว่าเอาไอ้เขากระต่ายทำคันศรเอาหนวดเต่าทำสายศรเอานอกบทำลูกศรเห็นไหมแล้วก็หัดยิงต้องหัดยิงถ้าถูกข้างหน้าต้องยิงไปจากข้างหลังถ้าถูกข้างซ้ายต้องยิงไปจากข้างขวาเนี่ยคือมันกลับต้องกลับกับธรรมดาอยู่ยิงปราสาทยอดปราสาทยักษ์มีดวงแก้ว9ดวงหล่นลงมาอย่างนั้นก็เรียกว่ายักษ์นี้เปิดประตูเมืองนี้ไปพระยาจักรบรมจักรนี่ขับไปครองเมืองอภิเษกนางที่เขาจัดไว้สำหรับทันทีแรกเสร็จแล้วก็ออกฆ่ายักษ์พระยาจักรฆ่ายักษ์ผู้ชายนางนั่นก็ฆ่ายักษ์ผู้หญิงหมดยักษ์ตายหมดจบเรื่องตรงนี้พระเจ้าแสดงธรรมจะมีอะไรอย่างวิโรธจะพูดเรื่องอะไรวิโรธไปไหนเอาละไม่เป็นไรยาตั้งใจว่าจะมาทำอะไรสนทนาอะไรหรือยังจะคุยเรื่องอะไรจะคุยเรื่องอะไรกันดีนั่นแหละคือความหมายของคำว่าธรรมะที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจมันกลายเป็นประเพณีรีตองเป็นเรื่องคลั่งเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรไปเสียหมดคำว่าธรรมะธรรมะนั่นเราไม่เข้าใจธรรมะ ไม่ต้องเกี่ยวกับคลั่งหรือศักดิ์สิทธิ์หรือทำนองพิธีรีตองนั้นขอช่วยกันทุกคนให้เพื่อนมนุษย์ของเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมะถ้าจะลองนึกซึ่งมันก็ต้องเป็นเรื่องสันนิษฐานว่ากี่หมื่นปีกี่แสนปีมาแล้วก่อนแต่ที่มันจะมีคำนี้พูดกันในโลกมันมีอะไรแล้วไอ้คำนี้มันพูดขึ้นมาในโลกเป็นหมายความว่าอย่างไรเช่นเดียวกับคำว่าพระราชาราชานี่แปลว่าผู้ที่ทำความพอใจแล้วก็เกิดคำว่าราชาขึ้นมาในโลกที่คำว่าธรรมะนี่เดี๋ยวนี้เป็นที่ยุติกันแล้วสำหรับภาษาอินเดียธรรมะแปลว่าหน้าที่ท่านขอให้สนใจตรงนี้ให้มากตั้งต้นที่ตรงนี้ธรรมะแปลว่าหน้าที่ประธานุกรมธรรมดาในประเทศอินเดียธรรมะต้องแปลว่าหน้าที่คือ duty แต่ในประธานุกรมไทยเราธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นอย่างนี้มันเล่นตลกกันอย่างนี้ถ้าเราจะถือเอาตามภาษาอินเดียแค่ว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่
นั้นเมื่อมนุษย์มันเริ่มรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เห็นคุณค่าของหน้าที่มีความจำเป็นที่ต้องมีหน้าที่มันก็เรียกเสียงนั้นว่าหน้าที่หน้าที่ก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองมันยังไม่ทันเกี่ยวกับศาสนาหรือเกี่ยวอะไรมากนักมันเป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดคือหน้าที่ที่ดีที่สุดเดี๋ยวมาอยากจะให้เข้าใจคำนี้ถึงที่สุดธรรมะคืออะไรมันหลายความหมายแต่ความหมายสำคัญที่สุดคือหน้าที่ธรรมะแปลว่าธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงก็คือธรรมะเหมือนกันที่เป็นภายในเราก็นี่ร่างกายเลือดเนื้อจิตใจทั้งหมดตามธรรมชาตินี่ก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมคือธรรมะเหมือนกันที่เป็นภายนอกคนนี้ทั้งหลายทั้งสากลจักรวาลคือธรรมะรูปธรรมนามธรรมนี่อันที่สองธรรมะคือกฎของธรรมชาติกฎที่มันทำให้จักรวาลนี่เป็นไปเป็นระเบียบเรียกว่ากฎของธรรมชาติไอ้กฎนี้ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันที่เป็นภายในก็คือทำให้ร่างกายนี่เป็นไปเจริญขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำหน้าที่ให้ร่างกายมันทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำนี่ว่ากฎของธรรมชาติที่มีในตัวเรานอกตัวเราก็ให้จักรวาลมันเป็นไปที่ในตัวเราก็ให้ตัวเราเนี่ยมันเป็นไปโดยกฎเรียกว่ากฎนี่ความหมายที่สามก็ว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติที่สองคือกฎของธรรมชาติที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอันนั้นที่เขาคงยึดเอาไว้เป็นหลักสำหรับคำนี้ว่าธรรมะคือหน้าที่ความหมายสุดท้ายที่สี่คือผลที่ได้รับมาจากการทำหน้าที่ก็เรียกว่ายังคงเรียกว่าธรรมะสี่ความหมายนี้เพราะกฎคือตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวผลที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้วคอยรู้ธรรมะในสี่ความหมายนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเรื่องเกี่ยวกับธรรมะหมดไม่มีอะไรเหลือหน้าที่สำคัญที่สุดก็คือความหมายที่สามหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติสำคัญที่สุดสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติจึงธรรมะคือหน้าที่ถ้ามันไม่ทำหน้าที่สิ่งที่มีชีวิตมันไม่ทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วมันจะต้องตายหรือว่ามันจะอยู่อย่างทรมานหรือว่ามันจะไม่ได้ไปถึงที่สุดที่มันสูงสุดที่มันควรจะได้ขอให้เรามองว่าที่เราทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ข้อแรกเพื่อเราไม่ตายคืออยู่ได้แล้วที่สองก็เพื่อเราจะไปถึงสูงสุดจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงนั่นแหละคืออะไรคืออะไรทำหน้าที่จนไปถึงจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงในพุทธศาสนาก็คือมรรคผลนิพพานจุดสูงสุดหน้าที่เพียงไม่ตายเนี่ยใครๆก็ทำเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นต้นไม้มันก็ทำเป็นมันมีชีวิตมันหาอาหารมันทำหน้าที่แต่มันไม่ไปจนถึงสูงสุดงั้นเรามานึกดูว่าเราจะไปกันถึงจุดสูงสุดของมนุษย์คืออะไรถ้าพูดให้ถูกให้สั้นที่สุดและถูกที่สุดมันก็ฟังมันก็แปลกคือว่าเพื่อลุถึงนิพพานนะถ้าจะไปกันถึงที่สุดก็เพื่อจะลุถึงนิพพานทีนี้มันก็ลำบากตรงที่คำว่านิพพานคืออะไรเขาสอนกันไว้เป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าตามหลักธรรมะแท้ๆตามหลักบาลีแท้ๆมันกลับจะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งพูดไม่เหมือนกันคือความเย็นนี่คำว่านิพพานคำนี้แปลว่าเย็นทั้งจะแปลว่าดับ
ก็ได้เหมือนกันไอ้ดับก็คือดับของร้อนสิ่งที่มีความร้อนมันดับก็เรียกว่าดับเมื่อไอ้ความร้อนดับมันก็คือเย็นเราเอาที่ผลก็มันก็คือเย็นนิพพานคือเย็นก็คือเย็นอกเย็นใจเย็นเมื่อไรเมื่อไม่มีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนคนเราจะร้อนเฉพาะเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนมันเย็นของมันเองโดยธรรมชาติแต่ที่มันไม่ค่อยจะเย็นตลอดไปมันกลับเย็นกลับร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องปฏิบัติอย่าให้มันกลับไปกลับมาอย่างนั้นให้มันเย็นตลอดไปจนถึงที่สุดกลับร้อนอีกไม่ได้อย่างนี้เรียกว่านิพพานขอให้ศึกษาธรรมะจากของจริงอย่าศึกษาธรรมะจากหนังสือหรือคำพูดกันนักเลยเช่นเมื่อได้ยินคำว่านิพพานนิพพานเนี่ยก็รีบศึกษาจากไอ้ตัวนิพพานที่มันมีอยู่จริงๆไอ้เวลาที่เราไม่ร้อนไอ้เวลาที่เราสบายใจไม่ร้อนเรามีนิพพานซึ่งแปลว่าเย็นที่เรามองข้ามเพราะว่าเราไม่สนใจว่าที่เวลาที่เราเย็นไม่ร้อนเราไม่สนใจว่านี่คือนิพพานคือแปลว่าเย็นเพราะเราได้รับคำสั่งสอนมาจนติดเป็นนิสัยไปหมดว่าไอ้นิพพานนี่ต้องรออีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วจะไปถึงกันที่ไหนก็ไม่รู้ทั้งไกลและทั้งนานทั้งไหนลึกซึ้งแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อไม่มีของร้อนก็คือเย็นนั่นก็คือนิพพานมาชั่วขณะก็ได้ในระดับน้อยๆก็ได้แล้วก็ที่นี่และเดี๋ยวนี้พระบาลีมีชัดว่าเมื่อจิตไม่ประกอบด้วยอุปาทานแล้วก็เมื่อนั้นจะมีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็เรียกเป็นบาลีว่าทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานในทิฏฐธรรมคือนิพพานในความรู้สึกของเราที่นี่และเดี๋ยวนี้เมื่อใดจิตนี้ไม่มีอุปาทานครอบงำเมื่อนั้นจิตนี้อยู่กับนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจ เมื่อจิตไม่มีอุปาทานเราจะไม่ค่อยสนใจที่จริงมันก็มีอยู่เป็นคราวๆเป็นระยะถ้าอุปาทานจะมีต่อเมื่อเกิดกิเลสขอร้องว่าต่อไปนี้ช่วยสนใจตัวเองจิตของตัวเองเมื่อมันไม่มีกิเลสเมื่อมันไม่มีอุปาทานและเมื่อมันเย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้นั่นน่ะคือนิพพานน้อยๆนิพพานตัวอย่างนิพพานชั่วสมัยแต่ขอคิดดูเถอะว่าแม้จะเป็นของน้อยเป็นของตัวอย่างชั่วสมัยมันก็ของอย่างเดียวกันน่ะเช่นว่าน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรเนี่ยเอาขึ้นมาสักหยดหนึ่งมาชิมดูมันก็เหมือนกับน้ำทั้งมหาสมุทรไอ้น้ำทะเลตัวอย่างหยดเดียวแต่ที่ลิ้นมันก็คืออย่างนั้นรสอย่างนั้นเค็มอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างเดียวกันกับไอ้ทั้งมหาสมุทรนั่นเราไม่ต้องไปสงสัยที่ว่ามันเป็นตัวอย่างหรือมันชั่วขณะมันก็เป็นนิพพานแท้จริงเหมือนกันนะแต่ว่ามันชั่วขณะหรือมันเป็นส่วนน้อยเช่นเดียวกันที่น้ำทะเลหยดหนึ่งกับน้ำทะเลทั้งหมดมันก็เหมือนกันรสเหมือนกันเมื่อเราก็ทำให้มันได้มากให้มันตลอดเวลาถ้าจะศึกษาธรรมะเราก็รีบศึกษาในข้อนี้ว่าไอ้เวลาที่จิตของเราไม่มีกิเลสไม่มีอุปาทานมันเย็นอย่างไรพอที่เป็นอย่างนั้นเราก็สบายดีเราก็หัวเราะเราก็สวนเสเฮฮาเราก็ไม่ได้น้อมมาศึกษาเพื่อรู้ว่าจิตที่มันว่างจากอุปาทานมันเป็นอย่างไรพอมันมีความทุกข์ก็มานั่งร้องไห้โวยวายกันเสียก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องความทุกข์เหมือนกันที่พอมันไม่มีความทุกข์จิตว่างจากความทุกข์เป็นเย็นเป็นนิพพานก็ไม่ได้ศึกษาพระนิพพานนั่นอีกเหมือนกันถ้ามันมีเรื่องให้พูดอย่างอื่นเล่นหัวอย่างอื่นเสียหมด
ก็เลยไม่ได้ศึกษาทั้งไอ้เรื่องของความทุกข์และไม่ได้ศึกษาทั้งเรื่องของนิพพานที่ตรงกันข้ามถ้าใจรู้ธรรมะดีก็ขอให้สนใจว่าเมื่อมีความทุกข์ที่เรียกว่ามีความทุกข์ร้อนเป็นความทุกข์มันเป็นอย่างไรแล้วเมื่อมันไม่มีไอ้สิ่งนี้มันว่างมันอิสระมันเย็นมันเป็นอย่างไรรีบศึกษาให้รู้จักพร้อมๆกันขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก็จะรู้พุทธศาสนามากที่สุดดีที่สุดและสำเร็จประโยชน์ได้ไอ้ความทุกข์คำว่าความทุกข์มันก็มาจากกิเลสหรืออุปาทานพอไม่มีกิเลสไม่มีอุปาทานมันก็เป็นตรงกันข้ามคือเป็นนิพพานเนี่ยโดยหลักมันก็มีอยู่อย่างนี้อย่าเอาไปเก็บไว้กันจะให้ไกลจนไม่มีทางจะเปรียบเทียบกันมันต้องมีความทุกข์คืออย่างนี้ถ้าอันนี้ไม่มีดับทุกข์เสียก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นมันให้รู้สึกว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ชั่วที่ว่าพลิกข้างหน้าเป็นข้างหลังอย่าว่านิพพานอยู่ไกลอีกหมื่นชาติแสนชาติเวียนว่ายตายเกิดอีกหมื่นชาติแสนชาติจึงจะนิพพานตามหลักธรรมะเมื่อมีความทุกข์ก็มีความทุกข์เมื่อมีไม่มีเพราะมีกิเลสเนี่ยถ้ามีอุปาทานพอไม่มีกิเลสไม่มีอุปาทานอันนี้มันก็กลายเป็นนิพพานคือจิตนั่นแหละเมื่อมีกิเลสมีอุปาทานก็เป็นทุกข์เขาว่างไปโดยอะไรก็ตามโดยบังเอิญไหมโดยบังเอิญก็ตามมันก็เป็นนิพพานโดยบังเอิญมันศึกษาให้มากให้รู้จักเมื่อมันไม่มีกิเลสมันว่างมันเย็นจะรู้พระนิพพานแล้วมีคำกล่าวว่านิพพานก็อยู่ที่วัฏสงสารแต่ถ้าเรากล่าวอย่างนี้ก็ถูกด่านะในกรุงเทพเนี่ยพระเขาสอนกันอย่างอื่นถ้าพูดนิพพานอยู่ที่วัฏสงสารน่าจะพูดว่าไอ้ดับไฟมันก็ต้องอยู่ที่ไฟจะรู้ว่านี่ไฟถ้าจะดับไฟจะไปดับที่ไหนมันก็ต้องดับที่ไฟนั่นในความดับไฟมันก็อยู่ที่ไฟอุปมานี่ที่บอกให้สังเกตสระใหญ่มีต้นมะพร้าวอยู่กลางลองถ่ายรูปไปดูภาพของพระนิพพานไอ้น้ำทั้งสระนี่คือความทุกข์เรียกว่าวัฏฏสงสารคนโบราณนั้นเขาเรียกมันว่าทะเลขี้ผึ้งมะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งทะเลขี้ผึ้งนี่คือของคู่ดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เนี่ยเหมือนกับว่าขี้ผึ้งนี่พอร้อนมันก็เป็นของเหลวพอเย็นจัดก็แข็งเป็นของแข็งนี่อุปมาของไอ้ดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ยังไม่ใช่นิพพานอันนิพพานก็อยู่ที่ท่ามกลางวัฏสงสารเปรียบด้วยต้นมะพร้าวต้นนั้นฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงอะไรไปทำกับต้นมะพร้าวต้นนั้นไม่ได้ไอ้ความดับทุกข์มันต้องหากันที่ความทุกข์พบความทุกข์แล้วก็ทำให้มันตรงกันข้ามงั้นคำว่าความทุกข์ตามหลักพุทธศาสนามันก็มีความหมายจำกัดว่ามันมาจากความยึดถือนี่ก็เป็นหลักสำคัญถ้าเจ็บปวดธรรมดาไม่เกี่ยวกับความยึดถือก็ยังไม่ใช่ความทุกข์ในพุทธศาสนาในพุทธศาสนาเมื่อพูดว่าเป็นทุกข์นั้นมันจะต้องขึ้นมาถึงระดับที่เรามีความยึดถือเหมือนว่าเราหรือว่าของเราเช่นเรามีแผลเจ็บนี่ถ้ามันเพียงแต่รู้สึกเจ็บอยู่ที่ประสาทตรงนี้จิตไม่ไปถือว่าเจ็บของกูหรือกูเจ็บอย่างนี้ยังไม่เป็นทุกข์ในพุทธศาสนานะถ้าจิตมันไปเข้าใจเอาตามความรู้สึกของอวิชชาว่ากูมีกูผู้เจ็บแล้วความเจ็บนี่เป็นของกูนั่นจิตจะมีความทุกข์เต็มที่นั่นคือความทุกข์ในพุทธศาสนาแม้มันจะจัดเป็นความทุกข์ในพุทธศาสนาต่อเมื่อมีความคิดประเภทว่านี่ตัวกูเป็นเจ้าของอันนี้เป็นของกูจึงจะมีความทุกข์ถ้าสมมติว่าอย่างตัวอย่างว่าค้าขายแล้วขาดทุนนั่นก็คือเป็นไปตามกฎธรรมดาอิทัปปัจจตาแต่ถ้าเราไม่ได้ลอยให้จิตนี่
ปรุงแต่งเป็นว่าเราขาดทุนหรือความขาดทุนของเราก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่การกระทำนั้นพอเราปรุงแต่งความคิดรู้สึกขึ้นมาในใจว่าเราเป็นผู้ขาดทุนเป็นความขาดทุนของเราแย่เรานี่พออย่างนี้เราก็เรียกว่าจะต้องเป็นทุกข์ตามหลักของพุทธศาสนามันต้องศึกษาให้ดีให้รู้จักการปรุงแต่งในจิตใจที่มีความหมายเป็นตัวเราหรือของเราหรือว่าตัวกูหรือของกูหรือตัวตนหรือของตนแล้วแต่คำไหนที่จะเอามาใช้ถ้ามันยังไม่มีการปรุงแต่งในจิตมีความหมายว่าตัวตนว่าของตนแล้วจะยังไม่ใช่ความทุกข์ในพุทธศาสนาเป็นความทุกข์ธรรมดาสามัญเจ็บปวดอย่างสัตว์ทั่วไปมันก็เจ็บปวดได้แต่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมันไม่คิดเก่งถึงว่าความเจ็บของกูจะตายแล้วก็คิดเลยไปจนถึงแห่งต่างแล้วมีความทุกข์มากทุกนั่นแหละคือทุกข์ที่เป็นปัญหาในพุทธศาสนาเจ็บปวดทีแรกมันก็เป็นไปตามธรรมชาติที่เมื่อมีอะไรมาเสียบแทงตำเข้าที่เนื้อที่หนังมันก็เจ็บตามระบบประสาทมันก็เจ็บถ้ารู้สึกว่าโอ้นี่มันเจ็บเท่านั้นหนออันนี้มันเป็นความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติเท่านั้นหนอกันไว้จะเพียงเท่านี้มันจะไม่เจ็บมากหรือถ้าว่าจิตเข้มแข็งพอเท่านั้นหนอพอมันจะไม่รู้สึกเจ็บเลยก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ตามธรรมดาของคนธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นพอเจ็บมันไม่สักว่าความรู้สึกเจ็บเท่านั้นหนอมันว่ากูเจ็บกูจะตายกูเสียหายกูมากมายนี่จึงจะเป็นความทุกข์มันจึงมีหลักอยู่นิดเดียวว่าถ้าป้องกันอย่าให้จิตมันเลยขึ้นมาถึงเป็นเรื่องตัวกูของกูมันก็ไม่เป็นความเจ็บก็สักว่าเจ็บมันก็ไม่ต้องเอามาเป็นทุกข์ในทางที่ตรงกันข้ามถ้าว่าได้เป็นเรื่องได้เป็นเรื่องได้ดีได้อร่อยได้ลาภได้ก็เหมือนกันถ้ามันได้ตามธรรมดามันก็เรื่องของธรรมดาแต่พอเกิดรู้สึกว่ากูได้มาเป็นของกูนี่เรื่องมันเปลี่ยนทันทีจะมันหนักอกหนักใจในการได้แก่บุคคลผู้นั่นผู้รู้สึกว่าได้แล้วก็จะหลงรักแล้วก็จะยึดถือจะหึงหวงจะวิตกกังวลจะเป็นห่วงในสิ่งที่ได้มาโดยความรู้สึกว่าเป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้มันจึงเป็นทุกคราวที่มันเกิดความรู้สึกว่าตัวกู้หรือของกู้ใช่จำไว้ว่าทั้งสองฝ่ายแหละทั้งที่ได้มาหรือเสียไปทั้งที่เราเรียกกันว่าสุขหรือทุกข์ก็ตามได้มาก็เกิดรู้สึกเป็นตัวกูได้เสียไปก็รู้สึกว่าตัวกูของกูเสียไปนี่จะต้องได้ความทุกข์เสมอแม้ว่าจะคนละอย่างเรียกว่าจิตนั้นไม่ปกติแล้วจิตนั้นมันไปอยู่ข้างเป็นธาตุไปอยู่ข้างล่างข้างใต้ของไอ้สิ่งที่ได้มาพอเราได้เงินได้ทองได้อะไรมามันก็เป็นเรื่องได้ตามกิริยาตามไอ้เรื่องของธรรมชาติมันก็อยู่ที่นั่นน่ะแต่ว่าจิตปรุงคิดไปด้วยอวิชชาว่ากูได้มาเป็นของกูทีนี้มันจะมาซุ้มบนจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะหนักเพราะมีความรู้สึกว่ากูได้แล้วกูก็รักแล้วก็หึงหวงก็วิตกกังวลแล้วก็นั่นเป็นเรื่องทุกข์ขึ้นมาจึงระบุไปยังไงความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนเป็นบาลีเรียกอหังการมังการเป็นไทยเรียกว่าตัวตนของตนถ้าความรู้สึกอันนั้นเกิดขึ้นแล้วจะต้องหนักเรื่องได้ก็หนักเรื่องเสียก็หนักแล้วก็เป็นความทุกข์แหละถ้าเมื่อมันหนักก็เรียกว่ากิเลสได้มาก็รักก็หลงก็วิตกกังวลก็หึงหวงนี้ก็เป็นกิเลสก็ร้อนเหมือนกันนี่เสียไปก็เสียดายเสียใจก็ร้อนเหมือนกันได้ก็ร้อนเสียก็ร้อนไม่มีนิพพานนั่นก็ถ้าว่าเราเกิดมาทำไมว่าฉันเกิดมาเพื่ออยู่กับนิพพานกันแล้วกันนะ
เกิดมาเพื่อมีความเย็นอกเย็นใจเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาคิดได้มาก็ไม่ร้อนไม่เป็นของร้อนเสียไปก็ไม่เป็นของร้อนและมีสติปัญญาทำไปตามที่ควรจะทำก็อย่าลืมว่าเมื่อได้ก็ไม่ร้อนเมื่อไม่ได้เมื่อเสียก็ไม่ร้อนขาดทุนก็ไม่ร้อนกำไรก็ไม่ร้อนด้วยความยึดถือว่าตัวตนมันก็เลยกลายเป็นบุคคลที่เย็นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความเย็นของจิตตลอดเวลาใช้คำว่าเย็นอกเย็นใจก็ได้เป็นภาษาธรรมดาเราเกิดมาเพื่ออยู่กับความเย็นอกเย็นใจตลอดเวลาเรื่อยไปจนกว่าร่างกายสังขารนี่มันถึงเวลาที่มันจะต้องแตกดับก็ดับไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะสังขารนี่จะแตกดับนี่คงเย็นอยู่จนวินาทีสุดท้ายเย็นอยู่จนวินาทีสุดท้ายแล้วเมื่อสังขารดับจิตก็พลอยดับกันไปก็ไม่มีร้อนตลอดชีวิตนั่นช่วยเข้าใจสมัยคำว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นเย็นเพราะไม่ร้อนร้อนคือกิเลสกิเลสร้อนนี่ได้ทั้งสองฝ่ายเลยบุญก็ร้อนบาปก็ร้อนคือได้มาร้อนเสียไปก็ร้อนถ้ายึดถือบุญก็ตามบาปก็ตามถ้าไปยึดถือแล้วเป็นของร้อนทั้งนั้นจะพูดอย่างนี้มันต้องถูกด่าแหละเพราะว่าเขาสอนให้ยึดถือบุญให้นั่นบาปอยู่ตลอดเวลาในเมืองไทยแล้วก็ยิ่งเน่นเน่นมากเน่นจนเป็นในธรรมเนียมไปเลยแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ไม่ไปยึดถือมันทั้งบาปและทั้งบุญจึงจะเป็นนิพพานไอ้บุญและบาปก็คือทะเลขี้ผึ้งต้นมะพร้าวเนี่ยคือนิพพานขึ้นไปพ้นบุญและบาปก็หมายความว่าบุญคือที่ทำให้รักให้พอใจให้ยินดีให้หลงไหลนั่นคือบุญมันก็ร้อนไปตามแบบของบุญเมื่อยึดถือนะถ้าไม่ยึดถือก็ไม่ร้อนบาปก็เหมือนกันมันก็ร้อนไปตามแบบของบาปแต่ถ้าไม่ยึดถือก็ไม่มาร้อนอยู่ที่จิตใจจึงมีการกระทำชนิดหนึ่งทำให้จิตใจมันอยู่เนื้อคุณค่าเนื้ออำนาจของบุญและบาปอยู่เนื้อคุณค่าของบุญและบาปเนื้อคุณค่าของได้ของเสียของสุขของทุกข์ของแพ้ของชนะของทุกอย่างในทุกอย่างมันอยู่เนื้อความหมายนั้นจิตใจชนิดนี้เป็นทุกข์ไม่ได้นั่นก็เรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นวิโมกข์หลุดพ้นโมกข์เฉยๆก็แปลว่าหลุดพ้นเราเอาคำนี้มาตั้งชื่อวัดสวนโมกข์โมกขาพลารามป่าไม้ช่วยให้เกิดความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็คือไม่มีกิเลสแล้วมันก็เย็นท่านระวังให้ดีก็แล้วกันอย่าให้มันเกิดกิเลสได้เมื่อหาก็อย่าหาด้วยกิเลสเมื่อหาทรัพย์สมบัติหาด้วยสติปัญญาอย่าให้เกิดกิเลสเป็นตัวกูหาแล้วมันจะร้อนมันจะนอนไม่หลับมันจะอะไรอย่างมันเมื่อได้มาใครได้มาด้วยความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะอย่าได้มาด้วยกิเลสมันจะร้อนอย่างมาเอามากินมาใช้อยู่ก็โดยรู้สึกตัวอย่าด้วยกิเลสจะเก็บไว้สะสมไว้ก็ด้วยความรู้สึกตัวอย่าเก็บไว้สะสมไว้ด้วยกิเลสนั้นคนเราก็ไม่ร้อนเมื่อหาก็ไม่ร้อนเมื่อได้ก็ไม่ร้อนก็ใช่กินอยู่ก็ไม่ร้อนเมื่อเก็บไว้ก็ไม่ร้อนก็ไม่ร้อนตลอดเวลาคือไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อหาก็หาด้วยความคิดที่เดือดพล่านกูจะได้กูจะเอาเร็วๆเป็นตัวกูเพื่อของกูมันก็ร้อนตั้งแต่เมื่อหาทรัพย์กำลังหาอยู่ก็ร้อนพอได้มาก็เอาใหญ่เลยยึดมั่นถือมั่นกันจนจะนอนไม่หลับก็ร้อนบริโภคใช้ซอยอยู่ก็ร้อนเก็บไว้สะสมไว้ก็ร้อนมันก็ร้อนไปหมดชีวิตนี่มันก็ร้อนเราต้องการชีวิตที่ตรงกันข้ามคือเย็นต้องการจะอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความเย็นคือนิพพานเรื่อยไปจนตลอดชีวิตนี่คือคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยก็คนที่เลื่อนไปอยู่ในหมู่ของพระอริยเจ้าคนธรรมดาเขาก็ต้องร้อนร้อนร้อนตลอดเวลาคนที่เป็นอริยสาวกมันก็เลื่อนขึ้นไปอยู่ในพวกที่ไม่ร้อนเพราะรู้จักทำจิตใจถูกต้องฉันทำก็เพื่ออย่างนี้เพื่อไม่ให้ร้อนเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์
ท่านมาก็ขอพูดเลยว่าถ้าว่าใครไม่มีความทุกข์แล้วก็ป่วยการที่จะมาหาธรรมะใครก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยก็ป่วยการที่มาหาธรรมะจะเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอสิมันก็ไม่เจ็บไม่ค่ายจะไปหาหมอขอยากินอยู่นี่มันก็เป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอถ้าไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาหาธรรมะมันดูดีถ้ามันมีความทุกข์เนี่ยมันจึงจะควรจะมาหาธรรมะนี่ดูที่ว่ามันมีความทุกข์เมื่อไรนั่นมีไหมความทุกข์มีไหมคือธรรมดามันก็มีความทุกข์เกิดแก่เราคือปัญหาต่างๆนั้นนะที่มันกันอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายในความแก่ความเจ็บความตายปัญหาต่างๆนี่มันทำให้เรากลัวมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ก็เรียกว่าทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เรียกว่าส่วนหนึ่งแหละร้อนแหละเป็นทุกข์นี่ต้องหาธรรมะมาขจัดไอ้ความรู้สึกกลัวเหล่านี้ออกไปเสียอย่าเอาไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูให้เป็นของธรรมชาติของธรรมชาติไปในความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่มาทำให้จิตใจนี่ร้อนได้นี่เรียกว่าเขาไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช้คำอย่างนั้นใช้คำว่าอมตะธรรมไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่จริงในร่างกายนี่มันก็ยังคงแก่เจ็บตายไปทีละนิดทีละนิดตามแบบของมันแต่มันไม่มาทำให้จิตใจของเรารู้สึกเป็นทุกข์มันก็เลยมีค่าเท่ากับไม่มีไม่ใช่พูดเอาเปรียบไม่ใช่พูดเล่นตลกมันเป็นความจริงที่จะต้องมองให้เห็นว่าถ้าความแก่ความเจ็บความตายมันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ก็เรียกว่ามันไม่มีสำหรับเรานั่นก็เรียกว่าอมตะธรรมไปแสวงหาอมตะธรรมครบมันก็ทำให้ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปคำว่าไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนั่นมันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งคือมันมีความหมายว่าต่อไปนี้ความเกิดแก่เจ็บตายจะไม่ทำอะไรแก่จิตใจของเราได้เราก็อยู่เหนืออำนาจของความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็สบายไปเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนอกที่นี้ยังมีความทุกข์หมวดอื่นที่เรียกว่ากิเลสเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านจะไปสัมผัสมันสัมผัสในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์แล้วเรามันไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีแสงสว่างอย่างที่ว่ามันก็ต้องเกิดมีความทุกข์แหละเพราะได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเราไปทำผิดเมื่อเห็นภาพเมื่อฟังเสียงเมื่อดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสผิวหนังเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคือความทุกข์ใครมีก็รีบจับให้ได้แต่ว่าพอไปเห็นของตาเห็นของที่เกลียดมันก็เป็นทุกข์เห็นศัตรูมันก็เป็นทุกข์ตาไปเห็นของที่รักที่น่ารักมันก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่เราเห็นว่ามันกับสนุกหรือสบายเห็นคนรักเห็นของรักแต่โดยเนื้อแท้นะมันทำให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดอุปาทานมันไม่มีนิพพานเราเห็นของรักรักอย่างยิ่งน่ารักอย่างยิ่งก็จิตยังคงปกติอยู่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีอุปาทานคนนั้นยังเย็นเหมือนเดิมเมื่อมีอุปาทานผู้นั้นก็มีนิพพานในปัจจุบันที่นี่และเดี๋ยวนี้นี่พูดเรื่องตาเป็นตัวอย่างมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6อย่างไอ้เรื่องตาเนี่ยถ้าไปหลงรักข้าวอย่างยิ่งเป็นกิเลสแล้วก็มีอุปาทานแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เป็นวัฏสงสารถ้าไม่มีกิเลสไม่มีอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นมันก็ยังคงเป็นนิพพานอยู่เรื่องเกี่ยวกับหูจมูกลิ้นกายผิวกายจิตใจก็เหมือนกันทั้ง6อย่างกิเลสมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่มีสติปัญญานี่ก็คนธรรมดาก็เป็นกันอยู่ทั่วไปเป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากกิเลสไอ้พวกนี้มันเกิดมาจากเกิดแก่เจ็บตายตามธรรมชาตินี่ถ้าเราชนะได้
แต่นี่มีเกิดมาจากกิเลสเมื่อสัมผัสรูปมีแต่อวิชชามีความโง่มันก็ลงในสัมผัสถ้าเป็นเวทนาสุขก็ยึดถือลงไหลสูดปากถ้าเป็นเวทนาทุกข์ก็ร้องลั่นไปเลยนี่เรียกว่าไม่มีปัญญาพอแล้วไปสัมผัสกับโลกโดยความเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์แล้วก็เป็นทุกข์นี่ก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งถ้าใครไม่มีก็ดีมันยิ่งกว่ามีบุญสิถ้าใครไม่มีความทุกข์อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าคนธรรมดาจะต้องมีความทุกข์เพราะการสัมผัสสิ่งต่างๆด้วยอวิชชาไม่มีความรู้มันไปสัมผัสสิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นมันก็จะเข้ามาแคบเข้ามาถึงกับว่าเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงบุตรภรรยาสามีอะไรก็ตามที่มันจิตไปสัมผัสกันแล้วมันเป็นไปในทางที่เป็นทุกข์ต้องฉลาดมากพอจึงจะไม่เป็นไปในทางที่เป็นทุกข์นั่นเราก็ต้องรู้จักสัมผัสสิ่งทั้งปวงอย่าปรุงแต่งเป็นความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติสิ่งของบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ตามก็มีว่าอย่างที่ว่ามันจะไม่ต้องทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์ก็น่าหัวที่สุดคือมีสำหรับเป็นทุกข์จะมีไปทำไมถ้ามีสำหรับเป็นทุกข์นั้นต้องรู้จักมีโดยไม่ต้องเป็นทุกข์มีทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงทุกอย่างต้องรู้จักมีโดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นทุกข์นั่นจึงจะมาหาธรรมะมาหาพุทธศาสนาสำหรับจะดับมันเสียถ้าไม่มีทุกข์เป็นคนไม่มีทุกข์อาตมาขอยืนยันไม่ต้องมาหาธรรมะไม่ต้องมาหาพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาหาศาสนาหรอกถ้าไม่เป็นทุกข์แต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้คือมันเผลอเรื่อยตาเห็นรูปมันก็เห็นไปเพื่อเป็นทุกข์หูได้ยินเสียงมันก็เพื่อเป็นทุกข์จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสผิวหนังสัมผัสทางผิวหนังจิตคิดนึกมันก็ล้วนแต่ให้มันเกิดความหนักและเป็นทุกข์คำที่เข้าใจยากที่สุดก็คือคำว่ายึดถือซึ่งเราเข้าใจกันไม่ค่อยจะได้โดยมากเนี่ยยึดถือมันเหมือนกับมือไปจับเอาไว้นี่เดี๋ยวก็ยึดถือแต่นี่จิตไปจับเอาไว้ว่านี่ตัวเราหรือนี่ของเราบางเวลาเราก็ยึดถือรูปขันธ์คือร่างกายนี่ว่าตัวเราหรือของเราก็ได้จิตมันยึดถือว่านี่ของเราหรือว่านี่เป็นเรามันแล้วแต่มันจะโง่ไปในแบบไหนบางเวลามันโง่ไปว่าไอ้ร่างกายนี่เป็นตัวกูไปทำอะไรก็ได้บางเวลามันก็โง่ร่างกายนี้เป็นของกูคือเป็นของจิตกูจะใช้มันทำอะไรก็ได้บางเวลาเราก็ยึดรูปขันธ์ว่าเป็นตัวตนที่บางเวลาเราก็ยึดถือเวทนาขันธ์คือความรู้สึกในจิตเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนาเป็นอทุกขมสุขเวทนาความรู้สึกที่อร่อยอยู่หรืออะไรอยู่นี่ถูกยึดว่าเป็นตัวตนยึดจิตที่กำลังรู้สึกนั่นว่าเป็นตัวตนหรือว่ายึดถือความรู้สึกนั่นว่าเป็นของตนนี่คือบางเวลาเรายึดถือเวทนาขันธ์ว่าเป็นตนบางเวลาเรายึดถือสัญญาขันธ์จิตส่วนที่จำได้หมายรู้อะไรเป็นอะไรรู้สึกคิดนึกได้สัญญาเรียกว่าสัญญาขันธ์บางเวลาจิตนี่มันยึดอะไรสัญญานะว่าเป็นตัวตนถ้ามันรู้สึกได้เพราะคิดได้นั้นบางเวลาก็ยึดเอาไว้สังขารขันธ์ความคิดนึกว่าเป็นตัวตนบางเวลาก็ยึดถือวิญญาณขันธ์ที่มารู้ทางตาที่มารู้ทางหูที่มารู้ทางจมูกว่าเป็นตัวตนมันจึงมียึดถือรูปบ้างยึดถือเวทนาบ้างยึดถือสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้าง5อย่างนี้ว่าเป็นตัวตนถ้าจะสรุปให้หมดมันก็ยึดถือ5อย่างนี้ที่เป็นข้างในก็คือร่างกายนี้ที่เป็นข้างนอกก็ของคนอื่นเรายึดถือส่วนของเราภายในนี้ก็ยังไม่นำยังไปยึดถือของผู้อื่นของบุตรภรรยาสามีของเพื่อนของพุ่งของอะไรของคู่ร่วมชีวิตจิตใจนั่นก็เลย
มีความทุกข์ถ้าใครไม่มีปัญหาอันนี้ก็ไม่ต้องมาหาธรรมะเพราะว่าธรรมะก็มีแต่เรื่องสอนไม่ให้ยึดให้สามารถที่จะไม่ยึดชี้แจงวิธีจะสามารถว่ามีจิตเป็นอิสระไม่ต้องไปยึดอะไรให้มาเป็นธาตุของสิ่งนั้นมันเป็นคำพูดได้สั้นๆว่าถ้าเราไปยึดอะไรแล้วเราจะเป็นธาตุของสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยึดถืออะไรเราก็เป็นนายของสิ่งนั้นถ้าเรายึดถือทรัพย์สมบัติเป็นตัวเราของเราด้วยความอวิชชาแล้วมันก็เป็นนายเราถ้าเราไม่ยึดถือเราควบคุมมันโดยธรรมะแล้วมันเราก็เป็นนายมันระวังไงดีต้องผลัดกันอยู่อย่างนี้ถ้าเรามีอวิชชาไปยึดถือข้าวทรัพย์สมบัติก็เป็นนายเราบังคับเราทรมานใจเราถ้าเราไม่ยึดถือเราก็เป็นนายมันมันมาทำอะไรเราเป็นทุกข์ไม่ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเพื่อจะหลุดพ้นเพื่อจะอยู่เนื้อโลกเอากันทั้งโลกเลยว่าไอ้โลกทั้งโลกมันไม่มาครอบงำให้เราเป็นทุกข์ได้จิตใจเราอยู่เนื้อเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าโลกอุดรโลกุตระหรือโลกอุดรเมื่อจิตอยู่เนื้ออำนาจในโลกของโลกทั้งโลกแล้วก็เรียกว่าโลกอุดรที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นโลกอุดรแต่ถ้าเขาพูดกันตามแบบปรัมปราไม่รับผิดชอบเราพูดหรอกแต่มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะโลกอุดรเช่นเดียวกับนิพพานก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนตามที่เขาพูดเขาสอนกันอย่างระเบียบเก่าประเพณีเก่าๆอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็อีกกี่ชาติแสนชาติชาตินั้นจึงจะได้เดี๋ยวนี้เราบอกว่าที่นี่ถ้าว่ามันไม่เกิดกิเลสเราก็มีนิพพานแล้วที่นี่ถ้าจิตของเราอยู่เหนือโลกเราก็เป็นโลกอุดรอยู่ที่นี่สิ่งทั้งปวงในโลกไม่ครอบงำจิตใจเราได้เมื่อไรเมื่อนั้นเราอยู่เหนือโลกแล้วก็เป็นโลกอุดรก็ไม่เป็นทุกข์พอไปเป็นอยู่ใต้โลกเป็นทาสของโลกยึดถือโลกโดยความเป็นเราเป็นของเราเราก็อยู่ใต้โลกแล้วเราก็เป็นทุกข์ขอให้ไปทำความเข้าใจว่าเรื่องมันมีเท่านี้ถ้าไปยึดถือแล้วก็จะเกิดเป็นทุกข์ตามแบบของพุทธศาสนาถ้าไม่ยึดถือยังไม่เป็นแล้วก็ไม่เป็นด้วยท่านที่พูดว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์นั่นมันมีความหมายว่ามันได้ยึดถือเอาแล้วว่าความเกิดของเราความแก่ของเราความตายของเราพูดภาษาธรรมดานี่มันก็เป็นอันว่ามันยึดถือแล้วนะเมื่อพูดว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์นี่คนนั้นได้ยึดถือความเกิดเป็นความเกิดของเราความแก่เป็นความแก่ของเราเขาก็เป็นทุกข์แหละทีนี้พระอรหันต์พระอรหันต์ก็เป็นคนๆท่านก็แก่ลงทุกวันเจ็บอยู่ตายอยู่แต่ไม่เป็นทุกข์ผิดกันนิดเดียวพระอรหันต์ไม่ได้รู้สึกยึดถือว่าความแก่ของเราความเจ็บของเราความตายของเราจึงเป็นว่าแม้พระอรหันต์แก่องค์หนึ่งมีร่างกายทรุดโทรมเจ็บตายแล้วตายลงก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความหมายพระอรหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความเป็นพระอรหันต์มันไม่ใช่ความโง่ที่ไปยึดเอาความเกิดแก่เจ็บตายนี่ให้เข้าใจเสียว่าถ้าไม่ได้ยึดถือเอาแล้วก็เหมือนก็ไม่มีเนี่ยพอยึดถือมันก็มีพอมีก็ต้องเป็นทุกข์เพราะความยึดถือพูดง่ายๆว่าพอเราไปถือว่ามันก็หนักมือเราไปหิ้วอะไรไว้มันหนักมือถ้าเราปล่อยเสียมันก็ไม่หนักมือเดี๋ยวนี้เราถือว่าความแก่ของเราความเจ็บของเราความตายของเราก็หนักมือทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงบุตรภรรยาสามีวัวควายรายหน้าของเราเราก็หิ้วก็หนักมือหนักจิตที่ยึดถือมันหนักอยู่ที่จิตมันทรมานอยู่ที่จิตถ้าไม่ยึดถือไม่มีความทุกข์ก็คงมีได้มีทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างที่มันควรจะมีได้โดยไม่ต้องเป็นทุกข์เนี่ยถ้าได้ก็ได้ให้เป็นถ้ามีก็มีให้เป็นถ้าใช้ก็ใช้ให้เป็นถ้ากินก็กินให้เป็นคือยายเป็นทุกข์นั่นคือธรรมะนั่นธรรมะนี่ก็เพื่อเอาความทุกข์ออกไปหรือป้องกันไม่เกิดขึ้นถ้าใครไม่มีความทุกข์แล้วก็เรียกว่าไม่ต้องการธรรมะไม่ต้องธรรมะจะเรียกว่ามีบุญก็ยังน้อยไปเพราะมันยิ่งกว่ามีบุญเพราะมีบุญถ้ายึดถือก็ยังเป็นทุกข์นั่นคนที่ไม่มีความทุกข์เลยนั่นต้องเรียกว่าเป็นนิพพานเป็นอะไรเป็นเลยจะมาเรียกจะมามัวเรียกว่าผู้มีบุญอยู่ไม่ได้
ถ้าไม่มีความทุกข์เลยแล้วมันก็ยิ่งกว่าผู้มีบุญไปเลยบางคนเกิดมาโดยเหตุปัจจัยอะไรก็อธิบายไม่ได้แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีกิเลสยากบางคนเกิดมามีกิเลสได้ยากมันมีความดีในติดมาในนั้นนะมันเกิดกิเลสยากแต่บางคนเกิดมาแล้วเกิดกิเลสง่ายเหลือเกินก็นี่ต้องเรียกว่ามันมีกรรมถ้ามันมีกิเลสง่ายเหลือเกินเป็นทุกข์ง่ายเหลือเกินถ้าใครเกิดมาจิตใจมันใครๆดีมาแต่ท้องเกิดกิเลสยากเขารักไม่ค่อยเป็นเขาโกรธไม่ค่อยเป็นเขากลัวไม่ค่อยเป็นอะไรไม่ค่อยเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีบุญแต่ยิ่งกว่าบุญนี่ตัวนี้ซะอีกเราก็ส่งเสริมกันต่อไปไอ้เด็กๆบางคนมันก็เกิดมาคล้ายๆกับว่ามีกิเลสหรือมีปัจจัยที่เกิดกิเลสนั้นน้อยมากก็เด็กคนนี้จะเกิดกิเลสได้ยากมากถ้าทำให้ดีเขาอาจจะเป็นพระอรหันต์ไปตั้งแต่เด็กๆก็ได้แต่ถ้าว่าธรรมดามันก็มีง่ายเต็มอัตรามันก็ต้องประพฤติปฏิบัติกันเต็มตามอัตราถ้ามีกิเลสมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่ากิเลสมันเป็นของร้อนเกิดขึ้นในจิตก็ทำให้จิตร้อนไม่มีกิเลสมันก็เย็นเป็นนิพพานขอซักซ้อมไว้เสมอว่าเมื่อไรไม่มีกิเลสเมื่อนั้นเป็นนิพพานขอให้สนใจให้มากเวลาที่เราสบายไม่มีกิเลสรบกวนนั่นสนใจให้มากให้รู้จักรสชาติของมันเถอะแล้วมันจะชอบมากขึ้นชอบมากขึ้นแล้วมันจะเอียงไปหานิพพานได้โดยง่ายเมื่อก็เราชิมรสนิพพานแล้วเราก็ติดใจแล้วก็เราติดตามไปมันง่ายเวลาที่ไม่มีกิเลสสบายที่สุดอิสระที่สุดนั่นขอให้สนใจกันให้มากๆมันจะเป็นปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานมันจะมาบอกให้พิจารณากันว่าจิตที่คิดจะให้มันสบายกว่าจิตที่คิดจะเอาบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เห็นครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังขอร้องว่าไปดูเถอะไปดูจนไม่เห็นจิตที่คิดจะให้ออกไปนั่นแหละเบาสบายกว่าจิตที่คิดจะเอามาให้รู้จักศึกษาจิตโดยตรงอย่างนี้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้เรารู้จักกันแต่ศึกษาหนังสือฟังคำพูดมันเลยรู้อะไรน้อยมันไปรู้จักจิตที่มันจะสละออกจะปล่อยออกจะไม่ยึดถือนะมันจะสร้างความสบายแบบพระนิพพานน่ะแบบเย็นถ้าถามว่าเกิดมาทำไมก็เพื่อจะอยู่กับพระนิพพานคือเรามีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตนี้ขอให้มันอยู่กับความเย็นเย็นอกเย็นใจที่ไม่มีกิเลสอย่าอ้างตัวเป็นพระอรหันต์มันจะยุ่งไปซะอีกมันจะมากไปอีกว่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยความเย็นเย็นอกเย็นใจไม่เพราะไม่มีกิเลสนี่เรื่อยๆไปกันแล้วกันถ้ามันดับไปมันก็เป็นนิพพานสมบูรณ์ในที่สุดแต่เมื่อยังไม่ดับนี่ก็มันอยู่กับความเย็นเย็นอกเย็นใจถ้าศึกษาไว้ดีๆเพราะเมื่อไรมันร้อนใจเมื่อไรมันเย็นใจไอ้ร้อนใจนี่เพราะว่ามีความยึดถือว่าตัวตนสัตว์เดรัจฉานได้เปรียบมนุษย์เพราะว่ามันสมองมันเล็กน้อยมันคิดยึดถือไม่เป็นไอ้คนเราเนี่ยเขาว่ามีบุญมีมันสมองใหญ่คิดมากคิดลึกคิดเก่งแต่มันคิดเป็นทางยึดถือแล้วกลับมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่มันน่าหัวอย่างนี้เราจึงไม่เห็นว่าแมวเป็นโรคประสาทแมวไม่เป็นโรคประสาทเพราะมันคิดไม่เป็นมันวิตกกังวลไม่เป็นแมวก็ไม่ปวดหัวเพราะมันคิดในทางที่ปวดหัวไม่เป็นมันก็ได้เปรียบอ่ะมันไม่ต้องกินยาแก้ปวดหัวไม่ต้องกินยาประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิตหรือเป็นบ้าเหมือนกับมนุษย์
สถิติที่เขาประกาศออกมาเดี๋ยวนี้หน้าวิตกมากว่าเป็นโรคประสาทนี่ในประเทศไทยเราเป็นโรคประสาทเพิ่มขึ้นเป็นแสนแสนเป็นโรคจิตเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นหมื่นซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่มีแก่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีสมรรถภาพที่มันสมองจะคิดและยึดถืออย่างน้อยที่สุดมันไม่มีพรุ่งนี้มันไม่มีมะรืนนี้มันไม่มีปีหน้าสำหรับสัตว์เดรัจฉานมันมีแต่เดี๋ยวนี้หิวก็หากินกินอิ่มแล้วก็นอนหิวก็ไปหากินอิ่มแล้วก็นอนมันไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีมะรืนนี้ไอ้เรามันยึดถือว่าตัวเราไม่มีวันนี้มีพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะกินอะไรจะให้ลูกให้หลานกินอะไรจะมีอะไรเยอะแยะไปหมดพวกเราก็ต้องเป็นทุกข์กว่าสัตว์เดรัจฉานน่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานเว้นเสียแต่เราจะมีธรรมะ มีธรรมะมาแล้วไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ละอายแก่สัตว์เดรัจฉานแล้วเราก็จะได้เปรียบสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าเราทำประโยชน์ให้แก่โลกนี้ได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวนี้แต่คนหนึ่งเขาไม่ได้ทำประโยชน์อะไรกับโลกเลย แล้วเขาก็มัวแต่ปวดหัวมัวแต่เป็นโรคประสาทมัวแต่อย่างนี้อยู่ก ันหน้าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานเขาให้ธรรมะเข้ามาช่วยคุ้มครองป้องกันมนุษย์อย่าให้ต้องละอายแก่สัตว์เดรัจฉานเลยเราช่วยกันเผยแผ่ธรรมะให้มนุษย์ทุกคนรู้จักยกตนขึ้นมาจากกองทุกข์เนี่ยจึงมีระบบธรรมะระบบศาสนาขึ้นไว้ในโลกเพื่อให้มนุษย์มันสมกับที่เป็นมนุษย์คือไม่ต้องมีความทุกข์รู้จักธรรมะที่จะขจัดให้ความทุกข์คือไม่ยึดถือนั่นเองสนใจเรื่องความไม่ยึดถือทีนี้มันยังเหลืออยู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะขอร้องให้สนใจด้วยคือเรื่องของสังคมเมื่อมนุษย์เรามันมีแต่ความยึดถือเป็นทุกข์แล้วมันก็เห็นแก่ตัวมันไม่อาจจะรักผู้อื่นมันก็เห็นแก่ตัวมันก็เกิดปัญหายุ่งยากในโลกนี่ไอ้ลัทธิคอมมิวนิสต์ลัทธิไอ้นั้นก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ายุคนั้นที่นั่นเวลานั้นคนมันเห็นแก่ตัวจึงมีคนที่จะแก้ปัญหานี้สร้างลัทธิใหม่ขึ้นมาเพื่อจะทำลายการเห็นแก่ตัวมันก็ยุ่งที่เราถ้ามีธรรมะโดยเฉพาะในพุทธศาสนาก็คือเราถูกอบรมสั่งสอนมาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหรือจะพูดให้ดีกว่านี้ก็จะพูดว่าสิ่งที่มีชีวิตกันทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคนก็มีชีวิตด้วยกันสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเพื่อนที่มีชีวิตด้วยกันแม้แต่ต้นไม้มันก็มีชีวิตที่เราจะต้องเอาใจใส่สนใจยอมรับรองกับมันเหมือนกันว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเราก็จะทำแก่สิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายถ้าใครถือยัดอย่างนี้ปัญหาก็หมดในโลกนี้จะไม่มีปัญหาอะไรเหลือสำหรับจะเบียดเบียนกันปู่ย่าตายายเขาเคยถือกันดีมากมารุ่นหลังๆนี่มันลดลงจนแทบจะไม่มีเหลือทั้งตายเป็นตัวใครตัวมันตัวมึงตัวกูตัวกูก็ตัวกูตัวมึงก็ตัวมึงนี่มันก็มีปัญหาใหม่ตามกันมาเรามีธรรมะพื้นฐานข้อนี้กันว่าให้ทุกคนถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราไม่ถืออย่างนี้เราจะต้องเป็นทุกข์เองและทุกคนจะต้องปล่อยเป็นทุกข์ด้วยคือกฎของธรรมชาติมันบังคับไว้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะต้องถืออย่างนี้นะถ้าแกไม่ถืออย่างนี้แกจะต้องรับบาปแกจะต้องเป็นทุกข์เมื่อกี้เราพูดถึงธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลจากหน้าที่กฎของธรรมชาติมัน วางไว้เด็ดขาดว่าไอสัตว์คนนี่จะต้องกระทำต่อกันและกันอย่างกับว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
ถ้าแกไม่ทำอย่างนี้แกจะต้องเป็นทุกข์จะอยู่กันอย่างเป็นทุกข์ทรมานล่างผลาญฆ่าฟันกันไม่มีที่สิ้นสุดกฎของธรรมชาตินี่เราจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้พระเป็นเจ้าก็ได้สมมติเอาทีว่าพระเป็นเจ้าสั่งมาอย่างนี้หรือพระธรรมก็มีกฎอย่างนี้ในพระศาสนาก็มีกฎอย่างนี้หรือแม้แต่กฎของธรรมชาติไม่เกี่ยวกับศาสนาไม่เกี่ยวมันก็มีอย่างนี้โดยความเป็นกฎของธรรมชาติเราจะต้องอยู่กันโดยยอมรับว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่ามันมีชนักปักหลังมาเสร็จแล้วแกจะถอนชนักอันนี้ออกไม่ได้จนกว่าแกจะปฏิบัติถูกต้องตามกฎเสียก่อนมันมีชนักปักหลังคนทุกคนมาแล้วว่าแกจะต้องปฏิบัติต่อกันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันชนักก็ติดหลังแกมาจนกว่าแกจะปฏิบัติครบถ้วนและชนักนี่จึงหลุดนี่ถ้าเราจะมองเห็นกันได้อย่างนี้ก็จะดีมากและมันก็เป็นจริงอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราจะต้องอยู่กันอย่างเป็นทุกข์นี่เป็นข้อแรกของศีลและธรรมถ้ามันรักกันอย่างนี้ปัญหายุ่งยากในโลกจะไม่เกิดอย่างที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้การต่อสู้ของชนชั้นของอันนี้มันจะไม่เกิดถ้ามีธรรมะข้อนี้นึกถึงเพื่อนมนุษย์หรือสังคมก็ชวนกันประกอบ การปฏิบัติธรรมะในฐานะเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นทีนี้ประการที่สองอาจจะมาจะพูดสักสองสามข้อแต่นั้นนี่ข้อที่สองว่าแกจะต้องเป็นผู้สามารถบังคับจิตเหมือนฉันปักหลังมาอีกอันหนึ่งว่าแกต้องสามารถบังคับจิตอย่าไปรักไปโกรธไปเกลียดไปกลัวง่ายเกินไปต้องบังคับไว้มีสติควบคุมไว้อย่าให้ไปรักไปโกรธไปเกลียดไปอย่ามีโลภะโทสะโมหะหรือบังคับจิตอย่างที่เราพูดกันเนี่ยบังคับจิตก็คือบังคับกิเลสบังคับตัวเองบังคับนี่ให้มันอยู่ในความถูกต้องคนเดี๋ยวนี้เขาไม่บังคับจิตเนี่ยการศึกษาในโลกในนี้กำลังสอนผิดๆพวกฝรั่งแนะนำให้สอนผิดๆไว้อย่าต้องบังคับความรู้สึกเลยปล่อยตามสบายดีกว่าไปบังคับกันแล้วมันเสียประชาธิปไตยอย่างนี้มันโง่เขลาที่สุดมันก็ทำให้กิเลสมันขึ้นมาเป็นนายเหนือคนนั่นเราต้องบังคับกิเลสให้ลงมาอยู่เนาะเราสอนให้เด็กๆรู้จักบังคับจิตอยู่ในความถูกต้องไปเสียตั้งแต่แรกๆแหละให้เขายินดีในการควบคุมความรู้สึกเมื่อจะโกรธก็อย่าเพื่อโกรธเมื่อจะรักก็อย่าเพื่อรักเมื่อจะเกลียดก็อย่าเพื่อเกลียดเมื่อจะกลัวก็อย่าเพื่อกลัวก็อย่าทำอะไรอย่ารู้สึกลุ้นลุ้นพลันลงไปบังคับให้ได้แล้วคิดดูว่าควรทำอย่างไรถ้าเรื่องมันมาสำหรับทำให้รักก็อย่าเพ้อรักไปคิดดูออกมาว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ทำไปดีกว่ามันมาให้โกรธก็อย่าเพ้อโกรธแล้วพิจารณาดูว่าควรจะทำอย่างไรควรจะจัดการอย่างไรให้เกลียดก็อย่าเพ้อเกลียดให้กลัวก็อย่าเพ้อกลัววิตกกังวลก็อย่าเพ้อวิตกกังวลอย่างที่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปรักเสร็จแล้วเราก็มืดน่ะจะทำต่อไปไม่ถูกถ้าเราไปโกรธเสร็จแล้วก็มืดทำต่อไปไม่ถูกถ้าเราไปกลัวเสร็จแล้วก็มืดทำต่อไปไม่ถูกเพราะเราจะต้องรักษาจิตให้อิสระให้ของแพ้ไว้ก่อนคือไม่เกิดกิเลสไปยึดถืออะไรเข้านั่นเองนั้นจิตก็เป็นอิสระแจ่มใสมองเห็นว่าอะไรคืออะไรควรทำอย่างไรศีลธรรมข้อที่สองก็ขอให้เป็นผู้บังคับจิตและจะไม่ทำผิดต่อสิ่งใดๆต่อตัวเองหรือต่อผู้อื่นก่อนนี้เขาถือเป็นของสำคัญมากทุกศาสนาเดี๋ยวนี้เขาไม่ถือศาสนากันแล้วเขาให้กิเลสก็มานำหน้าเอาตามความสนุกสนานอร่อยนั้นในโลกมันจึงเต็มไปด้วยเหยื่อของกิเลสมากขึ้น
คนชั้นหลังลูกเด็กๆชั้นหลังนี่ก็ยากที่จะเป็นผู้บังคับจิตเพราะสิ่งยั่วจิตมันมากกว่าปู่ย่าตายายมากนี่ข้อสุดท้ายให้เขามีความสุขเมื่อได้ทำหน้าที่สิ่งที่มีชีวิตมันมีหน้าที่ต้นไม้มันมีชีวิตมันก็มีหน้าที่หาอาหารต่อสู้จนมันรอดอยู่ได้สัตว์เดรัจฉานมันมีชีวิตมันก็มีหน้าที่หากินมีหน้าที่ปลอดภัยสืบพันธุ์อะไรมันก็มีหน้าที่ไอ้คนน่ะมีหน้าที่มากกว่านั้นอีกเมื่อได้ทำหน้าที่นั่นน่ะขอให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเมื่อได้ทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เรียกว่าเขามีธรรมะประพฤติธรรมะไม่สุดแต่ว่าเขาจะต้องหาอาหารกินเขาจะต้องอาบน้ำเขาจะต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าหน้าที่ที่เขาจะต้องทำถูกต้องที่สุดให้เป็นผลดีที่สุดนั่นขอให้มองจนถึงว่าที่เราจะต้องกินอาหารอาบน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็คือปฏิบัติธรรมะนะนี่คนเขาไม่มองเห็นว่านี่ก็คือปฏิบัติธรรมะมันก็เรียกว่ามองตะเลิดเปิดเปิงไปหมดไม่เห็นตัวธรรมะว่าเมื่อทำหน้าที่นั้นเมื่อทำอะไรอยู่ในบ้านในเรือนกวาดเรือนทูเรือนทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำก็เรียกว่าธรรมะหมดที่หน้าที่มันสูงขึ้นไปกว่านั้นที่เราจะต้องทำจะต้องหาทรัพย์สมบัติเพื่อแก้ปัญหาต่างๆแก้ความยากจนนี่ก็คือทำหน้าที่และปฏิบัติธรรมะนั้นผู้ที่มันต่อสู้เพื่อจะขจัดความยากจนออกไปนั่นก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมะอย่างยิ่งมันควรจะรู้สึกว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมะที่ถ้าว่ามีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็หน้าที่นั้นก็สูงสุดเนี่ยก็ทำไปให้เรียกว่าทำหน้าที่นับตั้งแต่หาอาหารกินมีชีวิตอยู่ทำให้มันดีขึ้นไปจนถึงนิพพานนี่เป็นหน้าที่เมื่อใครได้ทำหน้าที่คนนั้นได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมะเพราะปฏิบัติธรรมะด้วยความรู้สึกจริงๆไม่ใช่คนโง่นะเขามีปัญญาเขารู้สึกว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมะจริงๆเขาจะรู้สึกมีความสุขนั้นเขาหาความสุขได้ในการทำหน้าที่นะเขาไม่ต้องไปหากามารมณ์เขาไม่ต้องไปหาเหยื่อของกิเลสที่ไหนนะเพราะว่าเขาหาความสุขได้ที่นี่ในการปฏิบัติธรรมะถ้าเขารู้สึกว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมะเขาก็จะมีปีติปราโมทย์ปีติปราโมทย์ว่าเราได้ปฏิบัติธรรมะปีติปราโมทย์ชนิดนี้เขาเรียกว่าธรรมปีติปีติที่เกิดมาจากธรรมะงั้นเมื่อใครได้ปฏิบัติหน้าที่ก็คือได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีปีติแล้วก็ปีติโดยธรรมะนี่คือความสุขบริสุทธิ์ความสุขนี้บริสุทธิ์ไม่ให้โทษเลยให้คุณโดยส่วนเดียวแก่ทุกคนและทุกฝ่ายถ้าต้องไปหาเหยื่อกามารมณ์ไปตามสถานที่บันเทิงกามารมณ์นั้นมันก็เป็นความสุขแบบอื่นซึ่งทางหลักพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นความสุขถือเป็นความทุกข์เป็นความหลอกลวงตัวเองไปหาไอ้ความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงต้องมีเมื่อรู้สึกพอใจว่าตัวปฏิบัติธรรมะมีธรรมะปีติแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองได้นั้นเมื่อใดยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงคนที่ไปเที่ยวตามสถานกามารมณ์มันยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อไหร่ครับถ้ามันมีปัญญาสักหน่อยมันก็จะเกลียดชังตัวเองไปซ้ำไปแต่คนนี้ที่นี่กำลังปฏิบัติธรรมะอยู่ทำหน้าที่อยู่แม้จะกวาดถนนอยู่แม้จะล้างท่อถนนอยู่เขาก็ปีติปราโมทย์พอที่จะชอบใจตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้นั้นความสุขที่แท้จริงมีเมื่อคนเรายกมือไหว้ตัวเองได้เขาจะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่เป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าเป็นอะไรก็สุดแท้เมื่อเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างบริสุทธิ์ผุดพองจนพอใจตัวเองขนาดยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสิ่งสูงสุดของมนุษย์
เป็นความเย็นอกเย็นใจในการได้เกิดมาอยู่กับพระนิพพานเป็นความสุขจริงเย็นอกเย็นใจจริงไม่มีกิเลสเข้ามาแผดเผาเราก็เย็นนั้นคำว่ามีความสุขเมื่อทำการงานนั่นแหละหัวใจของธรรมะของธรรมชาติถ้าธรรมชาติมันกำหนดว่าอย่างนั้นมันจะถือว่าเป็นชนะปักหลังมาอีกอันนึงก็ได้ว่าแกจงแสวงหาความสุขแต่เฉพาะจากการปฏิบัติธรรมะคือมีปีติในธรรมมีปีติในตัวเองอย่าไปหาความสุขอย่างอื่นถ้าแกไปหาความสุขอย่างอื่นชนะนี่จะปักหลังแกตลอดเวลาถอนไม่ออกเพราะแกรู้จักแสวงหาความสุขจากการทำหน้าที่ของมนุษย์เป็นลำดับลำดับไปนี่สนักนี่จะหลุดไปจากหลังของแกเนี่ยมาจะอุปมาเหมือนว่ามันมีชนักอย่างน้อยก็สามตัวปักหลังคนอยู่จะถอนหลุดออกไปได้ต่อเมื่อคนนั้นปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่หรือตามกฎของธรรมชาติเขาจะต้องเป็นอยู่ในโลกนี้อย่างทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเขาจะต้องอยู่ในโลกนี้ชนิดบังคับความรู้สึกกิเลสไว้เรื่อยไปถ้าเขาจะอยู่ในโลกนี้โดยทำหน้าที่ทำหน้าที่มีความพอใจในการทำหน้าที่จนมีความสุขยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะยกมือไหว้ตัวเองได้จึงมีความสุขแกจงหาความสุขแต่ลักษณะนี้แล้วเราก็หลุดจากชนักที่ติดหลังมาเรียกว่าหลุดพ้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเขาจะพอมองเห็นได้กันทุกคนว่าถ้าเราทำกันอย่างนี้โลกนี้จะไม่มีปัญหาจะไม่มีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์โง่เขลาที่สุดไปสร้างสิ่งที่ไม่ควรจะสร้างขึ้นมาเป็นยาเสพติดเป็นคอร์รัปชันเป็นการเบียดเบียนยื้อแย่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการแทรกแซงเข้าไปในกิจกรรมของผู้อื่นของประเทศอื่นนี่มันไม่มีความเป็นมนุษย์เพราะมันไม่มีธรรมะพอมีธรรมะแล้วมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นจะไม่มีใครยากจนจะเกิดพระศรีอานศาสนาพระศรีอานขึ้นมาทันทีเพียงแต่ว่าเราทุกคนรักผู้อื่นอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพียงเท่านี้จะเกิดศาสนาของพระศรีอานขึ้นมาทันทีคือมันไม่มีศัตรูมันมีแต่มิตรศรีอารยเมตไตรคือความเป็นมิตรอันประเสริฐสูงสุดเมตไตรคำนี้แปลว่าความเป็นมิตรพอเราทำความเป็นมิตรกันไม่มีศัตรูก็เกิดศาสนาศรีอารยเมตไตรเราต้องบังคับกิเลสมันจึงจะรักผู้อื่นได้เพราะเราจะต้องพอใจเมื่อประพฤติธรรมะไม่มีความทุกข์ในศาสนาศรีอารนั่นแสดงลักษณะว่าไม่มีความทุกข์มีความอิ่มอยู่เสมอไม่มีแต่ความเป็นมิตรจนเหมือนกันไปหมดไม่มีใครที่เป็นศัตรูถึงก็พูดว่าพอลงจากบ้านพอลงไปจากบ้านแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครจำกันไม่ได้เพราะมันดีเหมือนกันไปหมดในท้องถนนหนทางมันมีแต่คนที่ดีเหมือนกันไปหมดจนเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่รู้ว่าใครเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นผัวเป็นเมียไม่รู้จนกว่าจะกลับมาถึงบ้านนะอ้าวนี่บ้านของเรานี่บุตรภรรยาสามีของเราจึงรู้โดยที่มาที่บ้านพอลงไปในท้องถนนลงไปในสังคมมันดีเหมือนกันไปหมดศาสนาพระศรีอานเขาบรรยายว่าอย่างนี้เราไปตีความหมายเอาเองไม่จำเป็นจะต้องถือตามตัวหนังสือทุกอักษรคือมันความเป็นมิตรสูงสุดเรียกว่าศรีอารยเมตไตรเราหวังกันนักว่าจะเข้าไปสู่ศาสนาพระศรีอารยเมตไตรหรือจะได้บังเกิดในโลกของพระศรีอารยเมตไตรมันทำได้อย่างนี้มีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้เหมือนกันถ้าอยู่กันได้ในโลกพระศรีอารยเมตไตรจริงมันก็มีนิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่มีใครมีกิเลสที่เป็นเหตุเผาลนตัวเองให้ร้อนก็ให้ทำให้ได้ในข้อที่ว่าเกิดมานี้เพื่ออยู่กับพระนิพพานเรื่อยๆไปจนกว่าร่างกายจะแตกดับเราไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมานะอย่าไปพูดให้มันเกินข้อเ
ขอบเขตไปว่าเราไม่ได้เจตนาจะเกิดมาจึงไม่ถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรแต่จะถามว่าที่เกิดมาแล้วนี่จะต้องทำอะไรเพราะเราไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจจะเกิดมาแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องทำอะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราจะอยู่กับพระนิพพานเรื่อยๆไปจนกว่าร่างกายจะแตกดับให้เรื่องมันหมดแค่นั้นอย่าคิดให้มันมากกว่านั้นปัญหามันจะไม่รู้จักจบการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นแล้วนี่ก็เพื่อจะอยู่กับพระนิพพานคือเย็นอกเย็นใจเรื่อยไปจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายนี่คือพระนิพพานจริงที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรออีกหมื่นชาติแสนชาติความจริงจะอธิบายก็ได้ที่ว่าหมื่นชาติแสนชาติชาติหนึ่งก็ให้กำหนดในการเกิดตัวกูของกูครั้งหนึ่งไม่ใช่เข้าโรงครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งไม่ใช่งั้นมันนานนะเกิดตัวกูครั้งหนึ่งด้วยความโลภ ก็ดีด้วยความโกรธก็ดีด้วยโมหะก็ดีถ้าความหมายมันเป็นตัวกูครั้งหนึ่งมีทุกครั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งท่านวันหนึ่งอาจจะเกิดได้หลายชาติคนที่กิเลสน้ำก็เกิดได้หลายสิบชาติในวันหนึ่งเดือนหนึ่งมันก็หลายร้อยหลายพันปีหนึ่งก็หลายหมื่นหลายแสนชาติได้มันก็พอแล้วแหละที่ว่าจะเกิดจนทุกข์ทรมานหลายหมื่นหลายแสนชาติแล้วก็นิพพาน มันก็ไม่พ้นไปจากว่านิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้คือว่าเราจะเก็บอย่างทียิบว่าเมื่อใดจิตว่างกิเลสสัก10นาทีเมื่อนั้นเราอยู่กับพระนิพพาน10นาทีพอกิเลสมาอีกเอ้าก็อยู่กิเลสอีกอยู่กับวัฏฏะสงสารเลยอีกเหตุปัจจัยมันไม่มีมันดับไปว่างไปก็อยู่กับนิพพานอีกอาตมาจึงขอร้องไว้ทุกคนสนใจดีๆต่อไปนี้สนใจดีว่าเวลาที่จิตมันว่างจากกิเลสนั่นแหละเราอยู่กับพระนิพพานเราอยู่กับพระพุทธเราอยู่กับพระธรรมเราอยู่กับพระสงฆ์ขอให้เกิดใหม่กันอีกสักครั้งเถอะเพื่อจะป้องกันในการเกิดอันเลวร้ายนั้นว่าเรานี่เราจะเกิดเป็นคนของพระพุทธเจ้าเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เป็นคนเป็นสัตว์ธรรมดามาแล้วทุกคนที่จะเกิดอีกครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่มีพระสงฆ์เป็นพี่เกิดที่นี่ไม่ใช่เป็นคนแล้วเป็นมนุษย์แล้วก็สูงขึ้นไปเป็นอริยบุคคลอริยมนุษย์ตามพระพุทธเจ้าไปเราจะเกิดโดยมีพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่ก็คือธรรมะคือการปฏิบัติธรรมะนี่เกิดมาอย่างนี้จะเป็นที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันไม่มีกิเลสที่จะเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดท่านอาตมาคิดว่าเราได้พูดกันพอสมควรแล้วสรุปว่าไอ้ความทุกข์นี่มันจะเกิดตอนเรามีความคิดผิดไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นตัวเราของเราเป็นตัวกูของกูถ้ายังไม่เกิดความยึดมั่นเป็นตัวกูของกูยังไม่เป็นทุกข์จะยากจนอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์จะเจ็บปวดอย่างไรก็ยังไม่เป็นทุกข์เพราะเราไม่ยึดเอานั่นมาเป็นตัวกูของกูพอเรายึดเป็นตัวกูของกูแม้แต่น้ำเกี่ยวสักนิดนึงก็จะเป็นทุกข์จะตายซะแล้วเนี่ยมันมีตัวกูของกูนั่นความทุกข์นี่เป็นปัจจัยเป็นปัญหาสำคัญที่ให้เราต้องมาหาธรรมะถ้าไม่มีธรรมะแล้วไม่ต้องมาหามันป่วยกันเพราะธรรมะมันมีหน้าที่อย่างเดียวเพียงแต่จะดับทุกข์หรือจะป้องกันทุกข์ทั้งคนที่มาหาธรรมะควรจะเป็นคนที่มองเห็นความทุกข์ที่มีอยู่หรืออย่างน้อยก็รู้สึกเป็นทุกข์แม้จะอธิบายไม่ได้โดยละเอียดก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์แล้วก็มาศึกษาร่วมเป็นทุกข์เพราะนี่ยึดมั่นถือมั่นก็เลยระวังสติมีสติสัมปชัญญะอย่าเผลอไปยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ก็ว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเราเราทำเรื่อยๆไปมันจะมากขึ้นเองมันเห็นได้อย่างนี้นะว่าถ้าเราบังคับความโกรธไว้ได้ทีหนึ่งเราก็จะโกรธยากขึ้นนิดหนึ่งนิสัยโกรธจะลดลงนิดหนึ่งเราบังคับความรักไว้ได้ทีหนึ่งไอ้ความรักเนี่ยความเคยชินที่จะรักมันจะลดลงนิดหนึ่งทำเรื่อยไปมันจะลดกันหมด
นั่นมีสติสัมปชัญญะควบคุมอย่าให้เกิดความโลภความโกรธความหลงความกลัวความเกลียดความวิตกกังวลอิจฉาริษยาอย่าให้มันเกิดมันจะลดลงลดลงแล้วจนมันหมดนั่นก็เรียกว่าหลุดพ้นน่ะดับทุกข์อาตมาคิดว่ามันมีเท่านี้ไม่มีมากกว่านี้คืนจะพูดไปอีกมันก็เรื่องฟอยเรื่องคำพูดที่อธิบายละเอียดละเอียดไปเท่าไหร่ก็ได้พูดกันเป็นปีๆก็ได้แต่หัวใจของเรื่องมันมีประโยคว่าเป็นทุกข์ประยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นว่าเราของเราไม่ได้อย่าไปยึดเลยแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็ฝึกฝนในการที่จะไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างทุกประการเกี่ยวกับสังคมให้รักชีวิตทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราบังคับสำรวมระวังอย่าให้มันทำผิดในเรื่องนี้แล้วให้ทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นคือการปฏิบัติธรรมถ้าทำอย่างอื่นไม่ได้ก็ทำเท่าที่เราทำได้นั้นถ้าเขาจะต้องถีบสามล้อจะต้องล่างท่อถนนจะต้องแกวเรือจ้างก็ตามใจเขาเถอะเมื่อเขาทำโดยรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ก็เรียกว่าเขาปฏิบัติธรรมเหมือนกันหมดจะไม่สร้างปัญหาแก่ผู้ใดไม่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นในโลกเรื่องมันก็จบถ้าเหลือประโยคสั้นๆก็ว่ายึดมั่นถือมั่นก็ต้องเป็นทุกข์นะนี่เราก็มีสติปัญญาสัมปชัญญะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเราไม่ชอบความทุกข์ถ้าเรายังชอบความทุกข์อยู่มันก็ไม่มีทางที่จะปฏิบัติธรรมะอะไรได้ในที่สุดนี้ขอตั้งความปรารถนาอวยพรว่าท่านทั้งหลายทุกคนจงได้มีความรู้ความเข้าใจในคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนามองเห็นลู่ทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้ก้าวหน้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติก้าวหน้าในการทำหน้าที่ของมนุษย์นับตั้งแต่มีชีวิตรอดอยู่และเจริญยิ่งขึ้นไปมีความสุขอยู่ทุกทิพาราตรีการเหมือนกับว่าเราเกิดมานี่เพื่ออยู่กับพระนิพพานจนกว่าจะแตกดับขอให้ก้าวหน้าตามหนทางแห่งพระธรรมนี้อยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ